โมจิไส้ไอศครีมค่ะไอศครีมรสบลูเบอร์รี่นะคะวิธีทำง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาปะอ้อนออน่านอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจให้ปะอ้อนด้วยนะคะคลิปนี้ป้าอ้อนจะพามาทำโมจิไส้ไอศครีมทานกันค่ะเพื่อนๆมันเป็นขนมที่แพงมากนะคะป้าอ้อนก็เลยหัดทำค่ะก่อนอื่นนะคะเรานำแป้งมันมาทำแป้งนวลก่อนค่ะแล้วก็มีเนยนะคะเอามาเข้าเวฟละลายค่ะมีน้ำตาลทราย50กรัมค่ะนมสดนะคะป้าอ้อนผสมสีแดงเลยค่ะเรานำแป้งที่เราผสมกันไว้นะคะแป้งทุกอย่างที่เราผสมกันไว้เอามาผสมกับนมที่เราใส่สีไว้นะคะแล้วเราก็คนให้ละลายเข้ากันได้ดีแบบนี้นะคะใช้ตะกร้อตีแล้วก็นำมากองสัก1ครั้งค่ะเพื่อนๆทำความสะอาดค่ะเสร็จแล้วเรานำส่วนผสมทั้งหมดเอามากวนค่ะกวนจนแป้งสุกเลยค่ะเพื่อนๆก็จะเหนียวๆแบบนี้นะคะหนักมือสักหน่อยนะคะกวนด้วยไฟอ่อนนะคะเมื่อสุกแล้วแป้งสุกแล้วเรานำแป้งเอามาผสมกับเนยที่เราเข้าเวฟไว้นะคะเราผสมขณะที่แป้งอุ่นๆนะคะเพื่อนๆมือจับอาจจะร้อนสักหน่อยนะคะเราก็ใช้ไม้พายช่วยได้ค่ะเราเอามานวดกับเนยนะคะเนยที่เราละลายไว้นวดให้หมดเลยนะคะเรานวดจนแป้งติดกันเป็นก้อนเนื้อเดียวกันเลยค่ะแป้งนี้ลักษณะจะติดมือสักหน่อยนะคะเราใช้แป้งนวลช่วยนะคะแป้งนี้ก็จะนุ่มๆยืดๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะแป้งนวลนี้คือแป้งที่เราคั่วแล้วก็สุกแล้วนะคะเวลาเอามาทำแป้งนวลเราไม่ต้องทำสุกอีกแล้วค่ะเราทดลองจิ้มดูนะคะไม่ติดมือเห็นไหมคะเราก็จะแบ่งส่วนนะคะเอามาทำเป็นลูกเล็กๆค่ะเพื่อนๆสูตรนี้แป้งก้อนนี้ทำได้14ก้อนค่ะแล้วก็พอดีกับไอศครีม1กล่องเล็กพอดีเลยค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะแป้งที่เราทำเป็นก้อนเล็กๆไว้ต่อมาเรานำแป้งมารีดนะคะรีดเป็นวงกลมค่ะรีดให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคะแล้วก็เอามาใส่ถ้วยนะคะถ้วยเล็กๆเท่าที่หาได้นะคะเพราะเราจะทำให้เป็นทรงกลมค่ะเราเอาใส่ถ้วยไว้รอไว้แบบนี้นะคะป้าอ้อนมีถ้วยไม่เยอะก็ถ่ายให้ชมประมาณนี้นะคะต่อมาเรานำไอศครีมนะคะสีชมพูเหมาะกับรสบลูเบอร์รี่นะคะเราเอาไอศครีม
บลูเบอร์รี่ใส่นะคะแล้วเราก็ห่อแบบนี้ค่ะเราห่อไอศกรีมห่อแป้งขอโทษนะคะตรงนี้ถ่ายไม่ค่อยชัดนะคะแล้วเราก็ตัดแป้งส่วนที่เหลือออกนะคะเพื่อเราจะได้ก้อนกลมค่ะแล้วก็ใส่พิมพ์แบบนี้ค่ะพิมพ์กระดาษเพื่อไม่ให้มันติดถ้วยนะคะแล้วเราก็ห่อไปจนเสร็จเลยนะคะห่อจนหมดแป้ง14ลูกนะคะขนมโมจินี้ป้าอ้อนชอบซื้อทานมากเลยค่ะเพื่อนๆบังเอิญมันแพงนะคะก็เลยลองมาหัดทำเองนะคะโมจิไอศกรีมเราห่อแบบนี้เราตัดแป้งเอาแป้งส่วนที่เราตัดเราก็นำมาบวกทำเป็นอีกก้อนหนึ่งได้นะคะเอามาห่อไอศกรีมอีกเช่นเดียวกันนะคะก็ห่อไปจนหมดแบบนี้นะคะแล้วเรารีบเอาไปแช่เย็นเลยนะคะโมจิไส้ไอศกรีมนี้เป็นขนมหวานที่แช่เย็นนะคะเป็นเอาไปแช่แข็งนะคะเราอยากทานเมื่อไหร่เราก็เอามาทานได้นะคะก็เสร็จประมาณนี้นะคะถ้วยนี้1ชุดนะคะเดี๋ยวป้าอ้อนมีอีก1ชุดนะคะป้าอ้อนไม่ได้ถ่ายทำมาค่ะก็หลังจากที่เราแช่แข็งไว้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะไส้เต็มแน่นๆเลยค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะวิธีทำก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะหากสูตรนี้ดีขนมนี้น่าทานนะคะก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ